สวัสดีค่ะ Easy Food by ชยาวันนี้จะมาชวนทุกคนทำเค้กส้มหน้านิ่มค่ะเค้กส้มสูตรนี้นะคะเนื้อเค้กเป็นเค้กชิฟฟ่อนรสส้มค่ะราดด้วยซอสส้มโฮมเมดนะคะวิธีการเป็นอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้เราแยกไข่แดงและไข่ขาวนะคะโดยใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองค่ะจากนั้นเราจะมาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลลงไปในไข่แดงตามด้วยเกลือค่ะน้ำมันพืชค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วใส่นมสดค่ะตามด้วยน้ำส้มเข้มข้นนะคะที่ผสมกับน้ำเปล่า1ช้อนชาจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งค่ะค่ะใส่ผงฟูลงในแป้งเค้กค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะนำไปร่อนใส่ส่วนผสมของไข่แดงค่ะร่อนแป้งลงในส่วนผสมของไข่แดงค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมของไข่แดงและแป้งให้เข้ากันโดยไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเนียนค่ะได้แบบนี้แล้วเราพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ถ้าอยากได้สีสวยก็ใส่สีส้มเป็นสีผสมอาหารนะคะเติมไปเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วพักส่วนผสมของไข่แดงทิ้งไว้นะคะจากนั้นเราไปตีไข่ขาวค่ะเราใช้ไข่ขาวเบอร์2จำนวน3ฟองนะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาถ้าไม่มีครีมออฟทาทาสามารถใช้น้ำมะนาวได้ค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลค่ะโดยแบ่งใส่ทั้งหมด3ครั้งนะคะใส่น้ำตาลครั้งที่2ค่ะเราใช้ความเร็วระดับปานกลางนะคะใส่น้ำตาลครั้งที่3ค่ะเราจะตีไข่ขาวให้เป็นสีขาวนวลมีลักษณะเป็นริบบอนแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะค่ะพอได้ตั้งยอดอ่อนแบบนี้แล้วนะคะให้เราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะตีใส่ไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะนำไข่ขาวไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะตักแบ่งไข่ขาวมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแบ่งไข่ขาวออกเป็น3ส่วนนะคะค่ะคนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือนะคะค่ะใส่ไข่ขาวครั้งที่2ค่ะคนชนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมจากด้านล่างขึ้นมานะคะแล้วก็ปาดทั้งข้างถ้าใครไม่สะดวกใช้ไม้ตะกร้อก็สามารถใช้ไม้พายได้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปนำใส่พิมพ์เราใช้พิมพ์ขันข้าวขนาดประมาณ10เซนนะคะวัดจากปากด้านบนเราจะทาเนยขาวที่ก้นแล้วก็วางด้วยกระดาษไขทับอีกทีค่ะค่ะจากนั้นก็จะเอาส่วนผสมมาใส่ในพิมพ์ขันข้าวค่ะแต่ละถ้วยเราจะใส่ด้วยน้ำหนักประมาณ100กรัมค่ะสูตรนี้ใส่ได้ทั้งหมด5ถ้วยนะคะค่ะ
ใส่ให้ครบทุกถ้วยเลยนะคะทั้งหมด5ถ้วยค่ะจากนั้นใช้ไม้สะอาดๆนะคะคนๆในส่วนผสมเพื่อไม่ให้มีฟองอากาศในเค้กนะคะเราจะทำการอบด้วยไฟบนล่างด้วยไฟ170องศาประมาณ 25-30 นาทีค่ะค่ะเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปพักไว้ในตะแกรงค่ะหน้าตาสวยงามเลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักเค้กไว้ให้เย็นนะคะบนตะแกรงค่ะพอเค้กเย็นแล้วเราก็จะนำออกจากพิมพ์ค่ะค่ะถ้าเขามีเศษๆข้างๆก็คือใช้แปรงปัดออกได้นะคะนี่ค่ะหน้าตาสวยงามเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำซอสส้มค่ะใส่น้ำตาลลงไปในน้ำเปล่าค่ะตามด้วยน้ำส้มเข้มข้นค่ะตามด้วยแป้งกวนไส้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันยังไม่เปิดไฟนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เราก็เปิดไฟเราจะใช้ไฟระดับปานกลางค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆนะคะพอเริ่มหนืดเราก็จะเบาไฟค่ะพอเริ่มหนืดแล้วก็เบาไฟนะคะพอหนืดได้อย่างที่ต้องการแล้วก็ปิดไฟค่ะจะเป็นลักษณะหนืดนะคะแล้วก็เป็นริ้วตะกร้อจากนั้นใส่เนยค่ะคนเนยและซอสส้มคนเนยในซอสส้มให้ละลายนะคะคนไปเรื่อยๆจนเนยละลายจนหมดค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็พักซอสส้มไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวนำไปราดบนเค้กค่ะค่ะอันนี้ซอสส้มเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำมาราดบนเค้กค่ะค่ะราดไปบนเค้กเลยนะคะแล้วก็ใช้ช้อนครึงๆด้านบนนะคะเพื่อให้เขาลงไปด้านข้างนะคะค่ะทำแบบนี้ให้ครบทุกถ้วยเลยนะคะจากนั้นเราจะเมื่อราดเสร็จแล้วเราจะนำเค้กนะคะไปแช่ตู้เย็นค่ะเพื่อให้เขาเซตตัวนะคะแล้วก็นำมาตกแต่งโดยเราจะพักในตู้เย็นประมาณอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะค่ะอันนี้เรานำออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเค้กส้มหน้านิ่มของเราหน้าตาสวยงามน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะกดลงไปก็รู้สึกถึงความนุ่มนะคะเดี๋ยวเราชิมกันเลยค่ะรสชาติหวานกำลังดีนะคะเนื้อเค้กก็นุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กส้มหน้านิ่มของเราถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ